ยแต่ลูกค้าเห็นเราทำส้มสดๆแบบนี้มันจะน่ากินใช่ไหมครับผมก่อนที่จะเทบนน้ำแข็งนะไม่อย่างนั้นแล้วต้องลดความร้อนของกาแฟก่อนก็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำเมนูกาแฟส้มกันนะครับโดยจะทำเป็นแบบ2สูตรนะครับเป็นสูตรขายเดี่ยวที่ร้านก็คือสูตรแบบแยกชั้นแล้วก็สูตรแบบมิกซ์เลยนะครับผมปะไปดูกันก็สำหรับวันนี้นะครับหม้อที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นหม้ออิตาลีเหมือนเดิมขนาดใช้3ครับนะครับผมแล้ววันนี้พิเศษหน่อยนะครับใบนี้เป็นหม้อแรงดันนะครับผมเป็นหม้อโมคาพอร์ตที่แปลงขึ้นมาสำหรับใช้แรงดันนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็กาแฟที่ใช้วันนี้นะครับจะเป็นสูตรขั้วกลางเป็นโรบัสต้าระนองนะครับผสมกับอาราบิก้าเชียงรายนะครับผมคราวนี้เรามาตวงกาแฟทั้ง2แบบก่อนนะครับโดยครั้งนี้นะครับเราก็ตวงกาแฟแบบง่ายๆไม่ต้องใช้ตาช่างหรือว่าอะไรให้ยุ่งยากนะครับตวงมาด้วยกาแฟใส่บักเก็ตของหม้อเนี่ยพูนนิดหน่อยประมาณนี้นะจากนั้นเราก็จะไปบดกันโดยสำหรับเครื่องบดเครื่องนี้นะครับจะเป็นงานไทยนะครับผมที่จะใช้เบอร์บด2ครึ่งนะครับผมเพราะว่าไม่ต้องการรสชาติกาแฟที่หนักแน่นมากโดยแต่ละเครื่องบดก็จะปรับต่างกันไปนะครับถ้าเป็นงานจีนก็ต้องปรับอีกแบบนึงถ้าเป็นงานต่างประเทศก็ต้องปรับอีกแบบนึงนะครับเฮียชอบดมกาแฟนะครับเวลาที่บดใหม่ๆอ่ะมันจะมีกลิ่นหอมฟุ้งชื่นใจเหมือนเวลาสูบยาสูบอะไรประมาณนี้ครับแล้วแบบฟินอะไรเงี้ยครับก็คือแรงบันดาลใจในการทำคลิปนี้นะครับก็เกิดมาจากมีลูกค้าประจำเฮียนะครับก็ว่าเขาออกกำลังกายเสร็จมาเขามากินกาแฟส้มอย่างเงี้ยเขากินเงี้ยทุกวันเลยนะครับเฮียก็ถามว่ากินทุกวันเนี่ยไม่เบื่อหรือไงทำไมไม่กินเมนูอื่นบ้างเขาก็บอกว่าเขากำลังลดน้ำหนักอยู่ทำให้เขารู้สึกอ่ะถ่ายดีแล้วก็พุงเขาอ่ะยุบเร็วมากเลยเขาก็เลยติดใจมากินกาแฟร้านเฮียทุกวันนะเฮียก็ไปดูดีหรือเปล่าแล้วมีอยู่วันนึงอ่ะเขาพูดดังมากเลยนะกินกาแฟร้านนี้แล้วอ่ะถ่ายดีมากเลยเฮียก็แบบเฮ้ยมีอึ้งนิดนึงที่กาแฟร้านเราจุดประสงค์กินให้ถ่ายดีหรือเปล่าหรือกินแล้วเป็นยาถ่ายหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่หรอกครับเพราะคุณสมบัติของกาแฟมันก็ช่วยขับถ่ายว่าดูแลลำไส้อยู่แล้วนะครับสำหรับแก้วที่2นะเราจะใช้เป็นบดมือบ้างนะครับผมโดยการบดมือเนี่ยเครื่องแกะรุ่นมันก็จะไม่เท่ากันนะครับโดยส่วนตัวเฮียไม่ได้อาศัยดูนะว่ากี่คลิปกี่คลิปอะไรยังไงเฮียอาศัยปรับแล้วก็ดูกาแฟนะครับให้ความละเอียดมันน้อยกว่าน้ำตาลทรายนะครับผมแต่ให้เพื่อนๆไม่เข้าใจอ่ะก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับหรืออยากให้เฮียทำคลิปแยกเกี่ยวกับเครื่องบดมือหมุนอ่ะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะกลิ่นหอมฟุ้งเหมือนเดิมและอย่างนึงคือทุกเนี่ยเฮียทดลองสูตรนมปั่นนมเย็นอ่ะหลายๆสูตรอ่ะมากเลยนะครับและตอนนี้ทำให้เฮียมีภูมิเยอะมากเฮียก็จะมาทำชาเลนจ์กับตัวเองนะครับผมโดยกินกาแฟส้มทุกวันอ่ะแล้วออกกำลังกายตอนเช้าอ่ะมาดูกันนะครับว่าเฮียจะลดน้ำหนักได้ไหมหน้านิดหน่อยนะครับผมเรียบร้อยจะสังเกตความละเอียดของกาแฟทั้ง2แบบนะครับจะน้อยกว่าน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับวันนี้เป็นเบอร์บดที่เฮียเลือกใช้ก็อยากให้กาแฟส้มแก้วเนี่ยออกมามีรสชาติละมุนและไม่ต้องการความเข้มมากนะเติมน้ำร้อนใต้วาล์วพอดีนะครับปริมาณน้ำอยู่ที่150 mlมาลองแบบแรกก่อนนะครับผมเป็นหม้อแรงดันโมคาพอร์ตครั้งแรกเรากดลงไปนิดหน่อยก่อนนะจะสังเกตนะครับคิงมากเด่นๆซองสวยมากเลยเป็นกาแฟที่ชงด้วยลักษณะเนี่ยจะมีความละมุนมากแล้วจะมีความขมที่น้อยนะครับเข้มฝากาแฟดิบนิดหน่อยและดึงรสชาติกาแฟออกมาได้มากเกือบหมดเลยนะครับผมสังเกตนะครับดูครีมมากยังติดหม้ออยู่เลยนะแบบที่2จะเป็นการชงแบบโมคาพอร์ตนะครับผมแบบคลาสสิกสำหรับเตารุ่นนี้ใช้เบอร์4นะครับผมอันนี้กลิ่นกาแฟหอมขึ้นมาแล้วนะครับผมอีกแป๊บเดียวกาแฟก็จะขึ้นมาแล้วอ่า
ช็อตกาแฟของเรามาแล้วคีม่าแดงทองมาเลยนะครับจังหวะนี้เราควรเบาไปก่อนนะครับผมกาแฟจะได้ไม่กระเด็นตอนท้ายนะเห็นไหมครับถ้าเกิดเป็นกาแฟที่ใหม่บดกาแฟได้ดีคีม่าจะออกมาไหลนิ่งสวยเลยนะครับผมปิดนะครับผมต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเตรียมน้ำส้มนะครับผมอันนี้เป็นส้มสายน้ำผึ้งนะครับผมใช้แก้วละ5ลูกนะครับอันนี้ใช้10ลูกอันนี้ส้มเฮียซื้อมาโลละ30บาทนะครับผมเป็นส้มสายน้ำผึ้งนะบ้านเฮียอยู่ใกล้ตลาดสดก็เลยซื้อได้ราคาไม่แพงนะครับเฮียสังเกตเพื่อนบางคนเนี่ยใช้เป็นน้ำส้มขวดนะครับผมหรือว่าน้ำส้มกล่องนะอุตส่าห์ใช้กาแฟอย่างแพงต่างประเทศนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็เทใส่น้ำส้มกล่องอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่ามันทำให้รสชาติเสียนะเราเปลี่ยนมาเป็นส้มสดของไทยเราดีไหมครับผมจะทำให้รสชาติกาแฟดีขึ้นมากเลยนะลูกค้าก็ติดใจการใช้ส้มสดเนี่ยก็มีข้อเสียอย่างนึงนะครับผมคือรสชาติแต่มันไม่นิ่งบางฤดูส้มก็เปรี้ยวบ้างหวานบ้างอ่ะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของส้มสดนะที่เฮียทดลองแล้วอ่ะลูกค้าส่วนใหญ่เข้าใจนะครับผมหรือว่าเราก็อาศัยการคุยกับลูกค้าก็ได้ว่ารสชาติส้มอาจจะมีเปรี้ยวบ้างหวานบ้างนะแต่ลูกค้าเห็นเราทำส้มสดๆแบบเนี้ยมันก็น่ากินใช่ไหมครับผมยังไงลูกค้าก็ให้อภัยแล้วก็ติดใจร้านเราแน่นอนลองคิดกลับกันนะถ้าเราอยากกินน้ำส้มสักแก้วนึงอ่ะแล้วเทน้ำส้มหัวเชื้อความรู้สึกเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยอร่อยหรือเปล่าหรือยังอยากกินอยู่หรือเปล่านะนี่ก็ลองคิดกับกันใจเขาใจเรานะครับสำหรับการขายของส้มก็ควรล้างให้สะอาดก่อนนะครับแช่น้ำเล็กน้อยแช่น้ำเกลือนะจะทำให้ล้างความขมของเปลือกส้มออกไปได้การกดแต่ไม่ต้องกดแน่นมากนะครับผมกดแค่พอประมาณก็พอถ้าเรากดแน่นมากอยากได้น้ำส้มเยอะมันจะทำให้กลิ่นขมของเปลือกออกมานะครับโดยสำหรับสูตรแรกเป็นสูตรลดพุงนะเราจะใช้น้ำตาลในตัวนี้นะครับแต่ไม่มีความอ้วนนะมีติดล้างไว้นะสำหรับสูตรเนี้ยลูกค้าที่กินคีโตหรือลูกค้าที่เขาควบคุมเรื่องน้ำหนักอ่ะเขาจะชอบมากเลยใช้2ซองนะครับผสมด้วยน้ำร้อน60 ml โอเคเดี๋ยวสูตรที่2อ่ะเราจะเสิร์ฟแบบแยกชั้นนะครับจะใช้เป็นน้ำเชื่อมใช้เป็นน้ำเชื่อม30 ml นะครับจากนั้นตามด้วยน้ำร้อนให้ได้60นะโดยปริมาณน้ำจะไม่ตายตัวนะครับผมขึ้นอยู่กับส้มที่เราใช้นะแต่คิดว่าน่าอยู่ที่ประมาณ100 ml นะครับสำหรับน้ำส้มโดยสำหรับการทำเมนูแยกชั้นเราต้องลดความร้อนของกาแฟก่อนนะครับก่อนที่จะเทบนรถน้ำแข็งนะไม่อย่างนั้นแล้วเมื่อกาแฟร้อนเจอน้ำแข็งกาแฟก็จะละลายนะครับและทำให้น้ำแข็งละลายเยอะเกินไปแล้วก็สูญเสียรสชาติของกาแฟนะครับผมดังนั้นแล้วเราต้องลดความร้อนของกาแฟก่อนถ้าเกิดอุปกรณ์แก้ที่ใช้เป็นสแตนเลสนะครับมันจะช่วยถ่ายเทความร้อนได้ดีนะอุณหภูมิกาแฟของเราก็ปกติแล้วนะครับผมไม่ร้อนมากแล้วโดยสำหรับสูตรมอตโต้แรงดันนะครับคาแรคเตอร์กาแฟของเขาก็จะมีความนุ่มละมุนเหมือนเครื่องชงเอสเปรสโซ่เลยนะครับผมไม่มีกลิ่นติดไหม้เลยนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นผมหรือว่ากลิ่นไหม้ของกาแฟนะครับทำให้ได้รสชาติกาแฟออกมาที่แท้จริงนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าเราเลือกเมล็ดกาแฟสำหรับเขาโดยเฉพาะมันจะดึงรสชาติออกมาได้มากเลยนะครับอันนี้เติมน้ำกาแฟ120 ml นะครับโอเคเติมกาแฟนะครับผม120 ml สังเกตนะครับน้ำแข็งแทบจะไม่ละลายเลยนะถ้าเราใช้สูบน็อตความเย็นก่อนปิดฝาคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการชิมกันนะครับผมสำหรับสูตรแรกนะอันนี้เดี๋ยวจะไม่ทานเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ตั้งใจเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักอยู่นะอันนี้เติมน้ำเชื่อมเข้าไปก็จะมีความหวานสูตรอร่อยนะครับสูตรเนี้ยสูตรขายดีคาแรคเตอร์แรกที่เรากินเข้าไปก็คือความหอมของกาแฟนะครับเพราะว่ากาแฟด้านบนเนี้ยเป็นกาแฟเพียวๆเลยจะมีความเค็มนิดหน่อยนะถ้าเกิดเราไม่คนให้เข้ากันแต่อันเนี้ยผู้หญิงชอบเพราะถ่ายรูปสวยแต่ถ้าเกิดกินจริงๆแล้วอยากให้อร่อยควรจะคนให้เข้ากันนะครับผมมันจะละมุนจะดีโดยคาแรคเตอร์กาแฟที่เราใช้จะเป็นขั้วกลางนะครับผมสังเกตป่ะที่เราใช้ขั้วกลางอ่ะพอกาแฟมันต้องแยกชั้นอยู่อย่างนี้
มันยังไม่ผสมเข้าไปนะครับถ้าลูกค้าชิมในสัมผัสแรกอ่ะเขาก็จะชิมข้างบนใช่ปะเขายังไม่คนถ้าเกิดเป็นขมปิดหรือว่าขมคอเขาก็จะไม่ประทับใจแล้วดังนั้นแล้วเราควรใช้กาแฟคั่วกลางนะครับพอเรามิกกับส้มปุ๊บคนให้เข้ากันนะเขาจะลงตัวมากเลยเหมือนการจิบชาส้มเย็นๆละมุนนะครับผมถ้าใช้หลอดดูดนะครับผมดูดไล่ขึ้นมานะมีความ juicy ของน้ำส้มนะครับความหวานแล้วก็ความขมเล็กๆปลายๆสำหรับกาแฟนะครับผมเป็นคาแรคเตอร์ที่ลงตัวมากนะครับถ้าเราใช้ส้มสดอ่ะมันจะมีเสน่ห์แบบนี้เห็นไหมไม่ทานเยอะนะครับสูตรนี้เพราะว่าเราจะเข้าคอเรื่องความอ้วนกันนะเรามาทานสูตร2กันทานสูตรเนี้ยไม่มีน้ำตาลมีประโยชน์และไม่อ้วนแน่นอนอาจจะมีน้ำตาลของส้มเล็กน้อยนะครับพอคนให้เข้ากันแล้วอ่ะจะมีความละมุนของกาแฟกับส้มรวมกันเหมือนจิบชานะครับแก้วนี้ถือว่าได้เลยแต่ตัวความหวานน่ะเขาก็จะไม่ละมุนเหมือนเราใช้น้ำเชื่อมนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่น้ำตาลนะเป็นสารให้ความหวานถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเฮียบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เฮียขอตัวไปขายของก่อนสวัสดีครับ